ำหรับวันนี้บทที่1เราจะดูในเรื่องของการรื้อฟื้นชีวิตที่หมดไฟคำว่าหมดไฟเนี่ยสำหรับหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเรายังมีไฟเรายังมีพลังเสมอแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยเรากลับพบว่าคนเราหมดไฟเร็วขึ้นสมัยก่อนเขาจะมีคำหนึ่งว่าวิกฤตวัยกลางคนประเภทแบบเริ่มมีลูกเริ่มมีการงานมีภาระการเงินเริ่มไม่ไหวก็เรียกว่าเจอวิกฤตแล้วก็เริ่มหมดไฟในตอนวัยกลางคนแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนหมดไฟเร็วขึ้นกว่าเดิมเราเห็นคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเนี่ยจำนวนมากเป็นเด็กนักเรียนเสียด้วยซ้ำนักศึกษามหาวิทยาลัยนักเรียนมัธยมเริ่มพบจุดที่ชีวิตมันหมดแรงหมดกำลังและหมดไฟทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมจนเป็นเหมือนเทรนด์ของสังคมทุกวันนี้คือชีวิตที่มันหมดไฟเราอยากจะหาอะไรมาเติมให้เรามีความกระตือรือร้นอยากจะหาอะไรมาทำให้ชีวิตของเรามีความกระชุ่มกระชวยเราจึงอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยความสนุกและการละเล่นสิ่งที่เอนเตอร์เทนมากมายแต่ลึกที่สุดในใจเนี่ยหลายคนเนี่ยหมดแรงชีวิตคริสเตียนเปรียบเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ชนะที่1เพราะคนวิ่งมาราธอนวิ่งกันเป็นพันๆคนคนชนะที่1มีอยู่แค่คนเดียวทำไมเขาถึงมาวิ่งมาราธอนทั้งที่เขามีโอกาสชนะที่1น้อยมากเพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่การชนะคนอื่นแต่เป้าหมายของเขาคือการเข้าสู่เส้นชัยของตัวเขาเองให้ได้การวิ่งจนถึงจุดที่เป็นเส้นชัยของชีวิตตัวเองเป็นเป้าหมายของคนที่วิ่งมาราธอนและถ้าหากเราอยากจะถึงจุดนั้นเราต้องมีวิธีวิ่งที่ไม่เหมือนกับนักวิ่งระยะสั้นถ้านักวิ่งระยะสั้นก็จะสปีดเต็มแรงสปรินต์เต็มแรงเพื่อจะให้เข้าเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดแต่สำหรับนักวิ่งมาราธอนเขาจะรู้ว่าการสปรินต์และออกแรงแบบเต็มที่ตลอดจะทำให้เขาไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้การใช้ชีวิตของเราในบทบาทต่างๆก็ต้องตระหนักเหมือนกับการวิ่งมาราธอนสังคมทุกวันนี้มีความรู้สึกอ่อนล้าเพราะทุ่มแรงมานานแล้วก็ไม่ถึงเส้นชัยบางคนทุ่มเต็มที่เหมือนวิ่งระยะสั้นแต่ลืมไปว่าพันธกิจชีวิตมันยาวกว่านั้นบางคนเจ็บป่วยเป็นเวลานานทำให้รู้สึกท้อแล้วก็หดหู่ไม่อยากที่จะมีแรงสู้ต่อบางครอบครัวมีปัญหาอยากจะยอมแพ้บางครอบครัวมีเรื่องการเงินที่ฝืดเคืองแรกๆก็พอสู้ไหวแต่นานไปสภาพแบบนี้มันกัดกร่อนในจิตใจเป็นเวลายาวนานก็ไม่อยากที่จะสู้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งหัวหน้าองค์กรคนที่เป็นผู้นำผู้บริหารเขาจนทางการแพทย์มีการระบุเป็นโรคชนิดหนึ่งเลยโรคของการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอซึ่งคนจำนวนมากที่ป่วยโรคนี้คือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในองค์กรใหญ่ๆเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆว่าแม้คนที่ประสบความสำเร็จก็ยังมีอาการที่ขาดความเชื่อมั่นและหมดไฟแม่บางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหน็ดเหนื่อยกับภาระเรื่องการจัดการชีวิตจัดการลูกบางครั้งท่านรู้สึกอ่อนล้าบางคนเป็นพนักงานออฟฟิศวนเวียนอยู่กับวัฏจักรชีวิตรู้สึกขาดเป้าหมายขาดแรงโดนบันดาลใจและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับผู้รับใช้พระเจ้าหรือกับคริสเตียนเช่นเดียวกันมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อว่าเอลียาเรื่องราวของเขาถูกบันทึกอยู่ใน1พงศาวดีบทที่19เขาอยู่ในสถานะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์คือไหม้จนหมดแล้วเอลียาอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงจากที่เขาเคยทำการอัศจรรย์ที่ใหญ่โตเขาไม่มีแรงที่จะเดินต่ออาจารย์บริกวอร์เรนเนี่ยได้พูดถึงสัญญาณ4อย่างจากชีวิตของเอลียาที่สะท้อนบอกว่าใครก็ตามที่กำลังอยู่ในสภาพแบบนี้คุณเสี่ยงหรืออยู่ในสภาวะที่หมดไฟประการที่1ก็คือการลดคุณค่าตัวเองลงเมื่อเอลียาท้อแท้เพราะเขารับใช้พระเจ้าพาอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าแต่สุดท้ายกลับถูกราชินีเยซาเบลขู่ที่จะฆ่าเขาเสียให้ตายเอลียารู้สึกท้อใจและเขาลดคุณค่าตัวเองความท้อของเขาเนี่ยทำให้เขาไม่อยากที่จะทำอะไรต่อเขาเลือกไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นซากเขาเรียกว่าเลือกเข้าใจเลือกโลเคชัน
เอาให้มันตายซากกันไปเลยอยู่มันใต้ต้นซากนี่แหละและที่ใต้ต้นซากเอลียาอธิษฐานยังไงรู้ไหมครับพระเจ้าขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเถอะเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์หรอกเอลียาบอกว่าชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษของเขาเขาไม่มีคุณค่าเขาไม่ใช่คนสำคัญชีวิตของเขาไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสภาพบทไฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มลดคุณค่าตัวเองลงกระบวนการการลดคุณค่าตัวเองนี้เริ่มจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เริ่มวิจารณ์ตัวเองในที่สุดก็เริ่มผิดหวังกับตัวเองและเริ่มไม่เห็นคุณค่าตนเองกระบวนการขั้นที่2ของเอลียาก็คือลดคุณค่าสิ่งที่ทำเอลียาพูดถึงความหวงแหนที่เขามีต่อพระเจ้าเขารักพระเจ้าและอยากให้อิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าแต่แล้วอิสราเอลกลับทิ้งพันธสัญญากับพระเจ้าเขาพูดว่าความหวงแหนและการงานเขาทั้งหมดนั้นไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเขาบอกว่างานของเขาล้มเหลวทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์ตอนนี้นะครับเอลียาเพิ่งทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าส่งไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาอิสราเอลทั้งชนชาติกลับมาหาพระเจ้าและละทิ้งรูปเคารพของเขาเอลียาเพิ่งประสบชัยชนะที่สำเร็จยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นจุดไฮและสูงที่สุดของพันธกิจของเอลียาแต่ความท้อแท้ทำให้เอลียามองจุดสูงสุดของพันธกิจของเขาว่ามันไม่มีคุณค่าเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาตำหนิตัวเองว่าอิสราเอลทิ้งพระเจ้าทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ความผิดของเอลียาเมื่อไรก็ตามที่คนเริ่มอยู่ในสภาพแห่งการหมดไฟการท้อแท้เขาจะกดตัวเองตำหนิตัวเองทั้งที่มันไม่ใช่ความผิดของเขามันคือการตอบสนองของอิสราเอลไม่ใช่ความผิดพลาดของเอลียาเขาพูดบอกว่าประการที่3ที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มขยายปัญหาใหญ่เกินจริงคนที่ท้อถอยจะเริ่มมองปัญหาใหญ่เขาจะเริ่มโฟกัสสิ่งที่ลบมากกว่าจะเป็นสิ่งที่บวกเขาพูดกับพระเจ้าตอนท้อใจบอกว่าเหลือเพียงเขาคนเดียวเหลือเพียงเขาเท่านั้นที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าและเขากำลังถูกตามฆ่าจากคนทั้งชนชาติถ้าหากเราดูความจริงปัญหาที่เอลียาเผชิญเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เอลียาเห็นเลยไม่กี่วันก่อนหน้าเขาเพิ่งขอไฟจากฟ้าชนชาติอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้ายังพูดกับเขาในพระคัมภีร์ตอนนี้อีกว่ายังมีอีก 7,000 คนที่ไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพที่พระเจ้าสงวนเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ได้เหลือแค่เอลียาคนเดียวที่ยังรักพระเจ้ายังมีอีก 7,000 คนนั้นที่พระเจ้าพูดยังมีชนชาติอิสราเอลที่เพิ่งกลับมาหาพระเจ้าไม่กี่วันที่แล้วเองแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณจมแช่อยู่ในสภาพเป็นความท้อถอยคุณจะเริ่มมองปัญหาใหญ่เกินจริงเอลียาบอกว่าทั้งชนชาติตามฆ่าเขาแต่ความจริงคือเยซาเบลสั่งทหารของนางให้ตามฆ่าไม่ใช่อิสราเอลทั้งหมดที่ตามฆ่าเขาปัญหามันจะใหญ่เมื่อหัวใจของเรานั้นมันมีปัญหาและสิ่งที่4ที่เกิดขึ้นก็คือเขาละทิ้งความฝันเอลียาซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้อธิษฐานบอกพระเจ้าขอให้เขาตายดีกว่าขอรับเขาไปเถอะทั้งที่เอลียาอาจจะเริ่มต้นจุดรับใช้ด้วยหัวใจอยากเห็นอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าแต่พอคนมันท้อซะแล้วมันหมดไฟซะแล้วเนี่ยเขาสูญเสียนิมิตและเขาเลือกที่จะทิ้งความฝันที่ใหญ่โตของชีวิตของเขาสภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเอลียาและมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนได้พี่น้องทราบไหมครับว่าเขาไปสำรวจพวกนักกีฬาที่มีชื่อเสียงศิลปินนักร้องที่ประสบความสำเร็จพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยหลังการแข่งขันหรือหลังการแสดงดนตรีเนี่ยพวกเขาจะใช้อะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารประเภทหนึ่งของร่างกายมากจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจแม้ว่าเขาจะเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่เขาเพิ่งเสร็จการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แต่บ่อยครั้งนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้สึกหนึ่งหลังจบการแสดงหรือการแข่งขันคือฉันยังทำได้ไม่ดีพอปัจจุบันนี้เขาจึงระบุเรื่องนี้ว่าเป็นโรคประเภทหนึ่งแล้วโรคนี้เกิดขึ้นอย่างมากกับคนที่ประสบความสำเร็จด้วยซ้ำคนที่เก่งคนที่มีความสามารถและทำอะไรดูเหมือนสมบูรณ์แบบฉันไม่ดีพออาการหมดไฟเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้และถ้าหากเราอยากจะเติบโตกับพระเจ้าอยากจะบินขึ้นเราต้องรู้วิธีว่าจะปีนขึ้นมาจากหลุมลึกนั้นอย่างไรก่อนผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6ปีแรกของการเริ่มต้นคริสตจักร
ในช่วงปีแรกเมื่อเริ่มต้นเรามีความฝันที่ใหญ่โตเราอยากจะเห็นชีวิตที่มีชีวิตเดียวเนี่ยถูกใช้ให้คุ้มที่สุดให้เกิดผลที่สุดกับคนอื่นๆแต่ลึกๆข้างในใจผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นผมจะมีความรู้สึกว่าเรายังไม่มีความพร้อมไม่เหมาะสมไม่ดีพอแต่ภาระใจแล้วก็ความฝันเนี่ยมันก็ลากเราให้เราเดินไปข้างหน้าไปข้างหน้าในเมื่อเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถมากพอเราก็ผลักดันตัวเองให้มากขึ้นขยันให้มากขึ้นทุ่มเทให้มากขึ้นแต่พอเริ่มรับใช้พระเจ้าไปสักพักก็พบว่างานมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเจออุปสรรคมีคนเข้ามาแต่ก็มีคนจากไปความรู้สึกเหล่านั้นสร้างแรงกดดันและมันย้ำปมเดิมของผมว่าผมยังไม่เหมาะสมเรายังทำได้ไม่ดีพอแต่ในเมื่อพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนแผนงานสำหรับชีวิตเราเราก็ทุ่มพยายามให้มากขึ้นเราก็คาดหวังว่าชีวิตเราจะพยายามรับมือกับทุกอย่างให้ได้มีโอกาสเข้ามาผมก็รับทุกโอกาสผมพยายามทำงานให้หนักขึ้นเข้าประชุมให้มากขึ้นแล้วก็พยายามให้ทุกอย่างมันมาขึ้นกับตัวเองเพื่อเราจะควบคุมทุกอย่างได้แม้กระทั่งตรวจเอกสารตรวจแผ่นพับใบปลิวตรวจตัวอักษรผมก็ยังเข้าไปตรวจเพราะเราอยากที่จะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดกลายเป็นการไม่บริหารคนแล้วก็เป็นความรู้สึกกังวลจนกระทั่งเริ่มมีลูกที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าเนี่ยเป็นของขวัญที่ใหญ่จริงๆนะเป็นของขวัญที่มันต้องปรับตัวเองในการรับมือผมก็เริ่มมีเวลาน้อยลงกับการที่จะทำงานแบบเดิมเมื่อไม่เปลี่ยนวิธีทำงานผมก็ใช้เริ่มรู้สึกกดดันตัวเองว่าทำไมผมถึงบกพร่องในหน้าที่ผมถึงทำไม่เต็มที่เหมือนช่วงเวลาก่อนที่เรามีลูกอาการทางกายเริ่มเกิดครับผมเริ่มนอนไม่ค่อยหลับเวลานอนเนี่ยหัวมันจะแล่นไปหมดเลยนะครับคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรจะมีงานนั้นมีนัดหมายนั้นเราจะจัดการยังไงมีอะไรที่ลืมหรือตกหล่นไปหรือเปล่าจนเริ่มนอนไม่หลับเป็นเวลานานเลยนะครับเป็นปีเลยนะครับตีสองตีสามก็ค่อยหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานานวันเข้าก็เริ่มอารมณ์ไม่ค่อยดีเริ่มอารมณ์เสียเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาไปหมดเลยภรรยากินข้าวเยอะกว่าเราขวางหูขวางตามากเลยนะครับทำไมมาขอหมูเราด้วย นะฮะอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดลูกควบคุมยากเด็กเริ่มงองแงเข้า terrible two อารมณ์ผมก็เริ่มฉุนเฉียวมากขึ้นจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมเป็นแบบนี้เนาะยิ่งงานขยายมากขึ้นก็ยิ่งมีความกังวลมากขึ้นและผมก็เริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาบางอย่างผมต้องถูกแก้ไขแต่ทางออกในเวลานั้นผมรู้สึกผมรับมือมันไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นผมขอที่จะถอยแล้วกันผมก็วนเวียนอยู่ในใจตัวเองหาทางว่าจะจุดแลนดิ้งลงอยู่ตรงไหนจะมีใครที่เหมาะสมกว่าขึ้นมาดูแลงานของพระเจ้าตรงนี้หรือเปล่าความรู้สึกหมดไฟก็อยู่ในใจของผมหนักที่สุดนะครับมีวันหนึ่งก่อนที่ผมจะขึ้นไปเทศนาวันอาทิตย์ที่โบสถ์ผมนั่งอยู่หลังเวทีแล้วน้ำตาผมก็ไหลผมก็ร้องไห้นะครับไม่ได้ร้องไห้ซาบซึ้งความรักพระเจ้านะร้องไห้ว่าโอ้โหเราเริ่มรับมือมันไม่ไหวแล้วผมรู้ว่าวันนั้นคือจุดที่ดาวที่สุดของผมแล้วผมต้องจัดการอะไรบางอย่างและพระเจ้าก็เข้ามาช่วยผมผมอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูผมขอพระเจ้าสอนผมว่าผมควรจะเดินอะไรพระเจ้าก็ค่อยๆนำพาผมแล้วก็สกัดบางอย่างที่ผิดปัญหามันเกิดขึ้นเพราะมันมีความผิดปกติที่วิธีคิดของเราจิตใจของเราถ้าเรารับใช้พระเจ้าและติดตามพระเจ้าแบบพระคัมภีร์จริงๆเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ได้ผมก็เริ่มใช้เวลาใกล้ครวญกับพระเจ้าอยู่ประมาณปีถึง2ปีและพระเจ้าก็ค่อยๆสอนผมให้ผมเข้าใจตัวเองว่าปัญหาของผมคืออะไรปัญหาของเราไม่ใช่งานเรายากขึ้นปัญหาของเราไม่ใช่อุปสรรคที่เข้ามาแต่ปัญหาของเราคือสิ่งที่เป็นวิธีคิดของตัวเราเองประการที่หนึ่งที่ผมพบสาเหตุของการหมดไฟก็คือความคาดหวังที่ไม่สมจริงความคาดหวังที่ไม่สมจริงเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีช่องว่างระหว่างข้อเรียกร้องกับทรัพยากรที่เรามีมันจะมีช่องว่างที่ไม่สามารถบรรจบเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เรามีความปรารถนาเรามีงานเรามีข้อเรียกร้องจากผู้คนแต่ทรัพยากรที่มีมันจำกัด
และถ้าเราไม่ปรับความคาดหวังให้สมจริงเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความรู้สึกถึงแก๊ปนั้นตลอดเวลาเราจะรับรู้ถึงมันเราจะรู้สึกกังวลกับมันและแก๊ปนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สามารถพักได้สักทีแก๊ปหรือช่องว่างเหล่านั้นเกิดเพราะการปรับความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมบางครั้งความคาดหวังที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นการฝันในสิ่งที่ใหญ่โดยขาดการวางแผนที่ดีก็ได้พระเจ้าสอนให้คริสเตียนคิดใหญ่ไม่ได้สอนให้คริสเตียนคาดหวังสิ่งเล็กๆเราจึงไม่ได้พูดถึงการคาดหวังเล็กๆน้อยๆเราควรจะคิดใหญ่สมกับที่พระเจ้าต้องการให้เราคิดแต่สิ่งที่เรากำลังพูดคือวิธีการระวังความฝันที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นที่จะไม่ให้มันสร้างปัญหาไม่ควรจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยขาดวิธีการทำงานที่เหมาะสมและขาดการประเมินที่ดีเหมือนพระเยซูบอกว่าคุณจะออกรบคุณต้องประเมินกำลังทหารข้าศึกกับตัวเองคุณจะสร้างตึกก็ต้องประเมินว่าคุณมีเงินเท่าไหร่เพื่อจะสร้างเสร็จได้หรือไม่จึงตัดสินใจพระเยซูก็สอนให้มีความเชื่อขณะเดียวกันพระเยซูก็สอนให้เรามีการประเมินที่เหมาะสมบางครั้งสิ่งดีที่เป็นความคาดหวังเนี่ยอาจจะสร้างผลไม่ดีได้ถ้าปริมาณสิ่งดีเหล่านั้นไม่เหมาะสมมันจะสร้างช่องว่างที่ยาวนานขึ้นจะทำให้เราเกิดความเหนื่อยล้าการไม่ยอมรับสิ่งที่ควรยอมรับจะทำให้เรารู้สึกบกพร่องตลอดเวลาและเมื่อลากยาวไปเรื่อยๆจิตใจก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางคนลากช่องว่างของอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้บางคนลากช่องว่างของความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัวบางคนลากช่องว่างของความต้องการกับความเป็นจริงและพอเราไม่ทำความเข้าใจและเรียนรู้จักพระเจ้าในทุกวิถีทางความรู้สึกหนักหน่วงนี้มันก็จะอยู่กับเราแม้เมื่อเรานอนเมื่อเรามาค่ายเมื่อเราไปพักผ่อนหรือเมื่อเราทำงานใดๆก็ตามความหนักหน่วงนี่แหละที่สร้างปัญหาให้กับจิตใจของเราบางคนคาดหวังว่าเป็นคริสเตียนต้องรับการปกป้องจากทุกปัญหาเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายๆคุณก็จะผิดหวังมากเพราะพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความบาปพระเจ้าไม่เคยสอนว่าเราจะรับการปกป้องจากทุกปัญหาแต่บอกว่าในทุกปัญหาพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราและพระองค์จะช่วยเหลือเราถ้าความคาดหวังเราไม่เป็นแบบพระคัมภีร์เราก็จะมีความเจ็บปวดบางคนคาดหวังว่ารับใช้พระเจ้าต้องสำเร็จสิแล้วทั้งงานที่เราทำโบสถ์ที่เรารับใช้อยู่ไม่เห็นการเติบโตไม่เห็นความสำเร็จอย่างที่คาดหวังเราก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ว่าเราเป็นผู้นำที่ไม่ดีพอหรือเปล่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อหรือเปล่ามีบาปอะไรบางอย่างที่เราต้องจัดการแก้ไขหรือเปล่าแต่พี่น้องที่รักครับอิสยาห์บทที่6อิสยาห์ถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและสิ่งเดียวที่ชัดเจนของการทรงเรียกนั้นคือการรับใช้ที่จะไม่สำเร็จไม่ได้รับการตอบสนองไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ารับใช้พระเจ้าจะต้องเกิดผลจะต้องสำเร็จเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคาดหวังใหม่เพราะความคาดหวังแบบนั้นไม่ใช่แบบพระคัมภีร์พระเจ้าคาดหวังให้เราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกและบางอย่างในช่วงชีวิตเราจะไม่เห็นผลจากความสัตย์ซื่อนั้นหรอกแต่หลังจากเราผ่านพ้นไปความสัตย์ซื่อนั้นมันจะเป็นเมล็ดที่หว่านลงเพื่อใครสักคนหนึ่งจะได้อาศัยร่มเงาจากต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่คุณอาจจะไม่ใช่คนที่ได้กินผลเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าอัลฟาโอเมก้าเป็นเริ่มต้นและเป็นอวสานแผนงานของพระองค์ไกลกว่า1ปี3ปี5ปีหรือ10ปีความคาดหวังที่ไม่สมจริงเหล่านี้มันทำให้ตัวผมเนี่ยไม่เข้าใจฤดูกาลของพระเจ้าเราไม่เข้าใจช่วงเวลาของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าเรียกในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตและเราก็เป็นทุกข์กับช่องว่างของความคาดหวังที่ไม่สมจริงสิ่งที่สองที่เป็นปัญหาที่ผมพบก็คือการเชื่อมั่นหรือพึ่งพาตัวเองเกินไปในเมื่องานไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็ทุ่มความพยายามให้มากขึ้นเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้มากขึ้นแก้ปัญหาให้มากขึ้นมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ในทางหนึ่งมันกลายเป็นการดึงการควบคุมมาอยู่ที่ตัวเราเมื่อจิตใจพยายามควบคุมมีความกังวลเราต้องเป็นที่พึ่งให้ได้ทุกเรื่องสุดท้ายเราก็วางตัวเป็นพระผู้ช่วยให้รอดซะเองแทนที่ภาระทั้งหมดพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลและทำงานผ่านเราภาระทั้งหมดมันกลับมาลงที่บ่าของเราเราเป็นผู้นำครอบครัวเราต้องดูแลครอบครัวเราเป็นเจ้าของบริษัทเราต้องดูแลบริษัทของเราการพยายามจะเป็นที่พึ่งพาได้ทุกเรื่องได้สร้างปัญหาอย่างหนึ่งให้กับชีวิตคนที่หมดไฟและสาเหตุอีกประการหนึ่งคือการพยายามควบคุมทุกอย่างผมพบว่าตัวเองเหมือนกับคนคุมมิกเซอร์
คนคุมมิกเซอร์เนี่ยมันจะมีปุ่มจำนวนมากและถ้าเขาต้องการให้เสียงสูงเพิ่มขึ้นก็ปรับนิดนึงให้เสียงกลางเพิ่มขึ้นก็ปรับนิดหน่อยเขาสามารถจะควบคุมทุกปุ่มได้ด้วยบอร์ดหนึ่งแต่ว่าในชีวิตในการงานในองค์กรในครอบครัวในฤดูกาลของชีวิตมันไม่ได้เหมือนบอร์ดมิกเซอร์สิ่งที่ผมตอบสนองในช่วงเวลานั้นที่ทำให้ผมหมดไฟคือผมพยายามคุมทุกอย่างให้ได้เหมือนกับเราคุมทุกอย่างมันก็ปรับสวิตช์ปรับปุ่มให้ปุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้ให้ปุ่มนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นในที่สุดมันก็สร้างความรู้สึกเหนื่อยล้าเข้ามาผมคุมทุกอย่างแม้กระทั่งคุมลูกผมอยากจะมีลูกในฝันพี่น้องนึกถึงภาพลูกในฝันเนาะพ่อแม่ยืนกันอยู่ที่ระเบียงบ้านอุ้มลูกสักคนหนึ่งเด็กน่ารักน่าฝรั่งทุกคนโบกมือนะครับแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็แพนกล้องออกไปมีคำว่า the end จบนะเราอยากมีลูกในฝันผมอยากมีลูกที่ไม่งองแงอยากมีลูกที่ประเภทบอกว่าเงียบนะลูกก็เงียบทันทียิ้มได้ผมอยากมีลูกที่ไม่วิ่งซนนะครับเวลาไปไหนมาไหนไม่วิ่งลูกนิ่งๆก็มานั่งนิ่งๆแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านนั่งเขียนรูปวาดหนังสือสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผมอยากจะมีลูกที่ยกมือไหว้แขกนะครับลูกยกมือไหว้แขกยกมือไหว้สวัสดีครับนะพูดคุยอย่างนั้นผมอยากมีลูกที่กินข้าวอย่างรวดเร็วนี่คือความฝันของผมเลยพามานั่งโต๊ะปุ๊บตักปั๊บๆๆๆกินเสร็จป่ะลูกนะผมอยากมีลูกแบบนี้นะครับผมอยากมีลูกที่เมินเฉยต่อแผนกของเล่นเวลาไปถึงแผนกของเล่นโอ๊ะลูกเราไม่ซื้อหรอกของพวกนี้อนิจจังกินลงกินแรงป่ะเราไปเดินหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระกับชีวิตหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องเสียจังไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ความเป็นจริงลูกกินข้าวอย่างกับกินยาพิษลูกกินข้าวโอ้โหมันอย่างกับป้อนยาพิษกันเลยทีเดียวนะไปถึงแผนกของเล่นเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กคลุ้มคลั่งบางทีผมก็ลูกร้องเยอะเสียงดังเยอะเงียบเธอเงียบเธอเงียบอยู่นิ่งๆเราพยายามควบคุมแม้กระทั่งเด็กจนกระทั่งเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กอะแล้วเวลาอยู่กับลูกนะฮะเป็นเวลาที่มันสร้างความเหนื่อยมากเพราะลูกเป็นอะไรที่คุมไม่ได้คุมยากและคนที่พยายามควบคุมมากๆอย่างผมเนี่ยก็เริ่มสติแตกเวลาอยู่กับลูกเนี่ยผมเข้าใจภรรยามากเลยเห็นใจภรรยาที่ถามเผื่อภรรยาทุกวันเลยเพราะว่าคนที่เลี้ยงลูกนี่มันหนักจริงๆนะเหนื่อยจริงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ที่พยายามควบคุมเราจะกังวลตลอดเวลาผมเริ่มมองพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็เลี้ยงดูอาดัมเอวาดีที่สุดนะแต่พระเจ้าก็ต้องเคารพการตัดสินของอาดัมเอวาเหมือนกันผมดูคำอุปมาบุตรน้อยหลงหายบุตรน้อยหลงหายก็พ่อก็เตรียมทุกอย่างให้ดีสอนให้ดีแต่สุดท้ายลูกเขาตัดสินใจแบบนั้นสิ่งที่พ่อทำได้ก็คือต้องพร้อมที่จะแสดงความรักแล้วก็พร้อมจะต้อนรับเขากลับมาพระเยซูดูแลสาวกดีที่สุดอ่ะก็ยังมียูดาสที่เป็นสาวกที่อายัดพระเยซูผมเริ่มคิดย้อนกับการพยายามควบคุมทุกอย่างสมาชิกคนนี้มีปัญหาสมาชิกคนนี้ถดถอยอ่อนกำลังแล้วเอาทุกอย่างมาเป็นปัญหาของเราทั้งที่แต่ละคนชีวิตของเขามันมีเส้นทางบางครั้งวันนี้เขาเลือกเหมือนบุตรน้อยหลงหายเราทำอะไรไม่ได้แต่อย่าลืมว่ามีพระบิดาบนสวรรค์ที่คอยดูแลเส้นทางของลูกคนนี้อยู่จะมีวันหนึ่งที่จุดตกต่ำที่สุดลูกคนนี้จะคิดได้ถ้าเราแบกความหนักใจในกระบวนการทั้งหมดมีความทุกข์อยู่กับช่วงเวลาการเรียนรู้ของลูกทั้งหมดเพราะเราควบคุมมันไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์กับช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยผมเริ่มกลับมามองย้อนตัวเองถึงความทุกข์หลายอย่างความรู้สึกกังวลหลายอย่างของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างนึงคือผมไม่ได้ไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงอันนั้นเป็นจุดที่พระเจ้าทำให้ผมแบบแตกสลายเลยว่าการพยายามจะควบคุมทุกอย่างของผมที่สร้างความกังวลสะท้อนความเชื่อที่ไม่มากพอที่ผมจะเคารพต่อพระบิดาผู้อยู่บนสวรรค์ที่รู้และควบคุมทุกอย่างวันนี้ถ้าคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับช่วงฤดูกาลความตกต่ำความยากลำบากของชีวิตผมคิดว่าการแก้ไขไม่พิชัยพยายามจะแฮนเดิลมันให้ได้ทุกอย่างหรือรับมือกับทุกอย่างให้ได้ก่อนแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนสภาพจิตใจที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก่อนเอเมนมั้ยครับพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์มีกำหนดเวลาของพระองค์สิ่งที่3ที่ผมพบก็คือการขาดการดูแลตัวเองที่ดีพอผมไม่ดูแลตัวเองอย่างดีพอ
เราเป็นเหมือนเตาไฟถ้ามันต้มไม่ได้ก็เพิ่มความร้อนเข้าไปเพิ่มฟืนเข้าไปเพื่อทำให้มันร้อนได้มากขึ้นแล้วพอมันกินเวลายาวนานเป็นปีเป็น2ปีเป็น10ปีเป็น15ปี20ปีสุดท้ายเตาไฟนี่มันก็เริ่มไม่ไหวแล้วเทียนไขนะครับยิ่งลมแรงทำให้ไฟลุกแรงแค่ไหนเทียนไขยิ่งหมดเร็วถ้าคุณเป็นคนที่มีนิมิตเป้าหมายที่ใหญ่โตคุณยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าคุณมีความฝันที่ใหญ่โตคุณยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะเทียนไขยิ่งร้อนยิ่งไฟใหญ่เท่าไหร่ยิ่งหมดเล่มเร็วรถยนต์วิ่งมาไกลแค่ไหนก็ต้องหยุดพักเครื่องจักรก็ต้องหยุดพักมันมีคน2ประเภทโดยดูจากการเติมน้ำมันคนประเภทที่1เวลารถไอ้เกรดน้ำมันมาถึงครึ่งนึงเขาจะเข้าปั๊มน้ำมันใครเป็นคนประเภทนี้บ้างครับคนอีกประเภทหนึ่งจะเข้าปั๊มน้ำมันเมื่อเกรดน้ำมันเนี่ยมันเริ่มใกล้ๆจะใกล้ๆจะหมดแล้วโดยเฉพาะถ้ามีไฟขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยค่อยไปมีใครเป็นประเภทที่สองบ้างมีไหมครับไหนใครเป็นประเภทแรกครับครึ่งหนึ่งเติมโอเคนะครับประเภทที่สองครับโอเคนะฮะมีใครเคยน้ำมันหมดกลางทางบ้างครับ ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเป็นคนที่รักษาใจไม่รักษาหน้าเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องเป็นคนประเภทไหนครับประเภทแบบน้ำมันครึ่งถังแล้วเติมหรือน้ำมันค่อนถังแล้วค่อยเติมผมเชื่อว่าประเภทไอ้น้ำมันหมดกลางทางเนี่ยคือพวกแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตก็แบบนี้เหมือนกันบางทีเอาให้มันสุดก่อนทุ่มงานให้มันเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปพักกันอีกทีนึงระยะยาวก็เลยไปไม่ไหวบางคนพลาดที่จะรับรู้ว่าจริงๆพระเจ้าห่วงใยท่านมากแค่ไหนพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ท่านเป็นคนงานพระเจ้าเรียกให้ท่านเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าเรียกให้ท่านได้ชื่นชมกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างบางคนไม่เข้าใจว่าพระเจ้าห่วงใยและเห็นคุณค่าเรามากแค่ไหนจึงปฏิเสธการหยุดพักปฏิเสธการดูแลชีวิตและทรมานตัวเองอย่างไม่จำเป็นคำสอนของเขาก็คือการปฏิเสธตนเองถ้าเราเป็นสาวกพระเยซูต้องปฏิเสธตนเองแต่การปฏิเสธตนเองในตอนนั้นหมายถึงการปฏิเสธตัวเก่าปฏิเสธเนื้อหนังไม่ใช่หมายถึงสอนให้เราทรมานตัวเองหรือใช้ชีวิตยากลำบากเพื่อจะแสดงว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนที่ไม่ยากลำบากพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าถ้าคุณรับใช้มากขึ้นคุณจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้ายอมรับเราตั้งแต่วันที่เราเป็นคนบาปและทำอะไรให้กับพระองค์ไม่ได้เลยพระเจ้ายอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราทำพระองค์เห็นคุณค่าเราเราจึงไม่ได้รับใช้พระเจ้าหรือทำงานให้มากขึ้นเพื่อพระเจ้าจะได้เห็นคุณค่าและยอมรับเรามากขึ้นตัวตนของเราไม่ได้มาจากความสำเร็จของเราหรือการงานของเราแต่มาจากความสัมพันธ์ที่เราได้มีกับพระเยซูผมใช้เวลากับพระเจ้าประมาณ2ปีในการเริ่มค้นและแก้ความคิดของผมเพราะผมเติบโตมาในความคิดที่การพยายามต้องสร้างผลงานคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่พระเยซูสอนเราบอกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่การยอมรับของพระเยซูเราไม่ได้ทำงานมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มการยอมรับจากพระเยซูพระองค์ยอมรับเราเราเป็นลูกของพระองค์เอเมนไหมครับก็มีพระเจ้าตอนหนึ่งที่เข้ามาในใจผมในช่วงเวลาการรื้อฟื้นตัวเองอยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30ผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ไปพร้อมกันครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เข้ามาในหัวใจของผมแต่ผมไม่เข้าใจมันจะเป็นไปได้ยังไงพระเยซูใครเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักให้มาหาพระเยซูแล้วเอาแอกไปแบกตกลงจะให้พักหรือจะให้แบกแล้วมันหายเหนื่อยยังไงการหายเหนื่อยกับพระเยซูมันเป็นยังไงกันแน่จนวันหนึ่งพระเจ้าก็ค่อยๆทำให้เข้าใจพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูตัวเองประการที่หนึ่งจากพระคัมภีร์ข้อนี้คือพักและทำชีวิตให้สดชื่น rest and refresh เป็นตัว R rest and refreshคุณต้องพักและมันจะทำให้คุณสดชื่นน่าสนใจมากว่าในบัญญัติ10ประการคำสั่งทางศาสนา
มีเรื่องการหยุดพักอยู่ในนั้นผมไม่เคยเห็นคำสั่งทางศาสนาเรื่องการหยุดพักแต่พระเจ้าบอกว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณจำเป็นต้องหยุดพักพระเยซูบอกว่าใครเหน็ดเหนื่อยแบกภาระให้มาหาพระองค์ท่านจะได้รับการหยุดพักการหยุดพักหมายถึงนอนพักละเว้นรื้อฟื้นและความสดชื่นและพระเจ้าทำอย่างนี้กับเอลียาคนที่ท้อถอยพระเจ้าบอกให้เอลียานอนพอเอลียาตื่นขึ้นมาใต้ต้นซากเนี่ยพระเจ้าก็เอาอาหารมาให้กินเสร็จเอลียาก็นอนนะพอนอนตื่นมาใหม่พระเจ้าก็เอาอาหารมาให้เอลียากินอีกกินนอนอยู่นี่แหละครับนี่คือวิธีที่พระเจ้าฟื้นฟูเอลียาขึ้นมาบ่อยครั้งที่พี่น้องเครียดหรือมองปัญหาและรู้สึกวิตกแต่พอนอนขึ้นตื่นเช้ามาพี่น้องมองปัญหาเดิมเปลี่ยนไปถูกไหมครับการพักมันจะทำให้เรามองปัญหาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเราจะได้ไอเดียที่ดีๆได้ทางออกที่ดีเมื่อเรามีการพักที่เหมาะสมผมก็เริ่มจัดการชีวิตตัวเองเริ่มออกกำลังกายนะครับเริ่มหยุดพักบ้างเริ่มนอนให้ดีขึ้นไปอยู่กับธรรมชาติบ้างเปิดหูเปิดตาดูสิ่งใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้และการพักนั้นคือจุดที่พระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูผมเริ่มปลดปล่อยความรู้สึกตัวเองกับพระเจ้าผมเล่าให้พระเจ้าฟังอธิษฐานกับพระเจ้าว่าผมเองอ่อนแอผมขาดกำลังผมต้องการความชื่นชมยินดีผมต้องการพระเจ้าเข้ามาช่วยผมในช่วงเวลาเหล่านี้เพราะเราจะไม่ได้รับใช้พระเจ้ามาจากงานของเราแต่รับใช้พระเจ้ามาจากตัวตนของเราผมต้องการให้บ่อน้ำของพระเจ้ามันอยู่ข้างในนี้ในชีวิตของผมแล้วเมื่อผมให้กับผู้คนมันจะเอาบ่อน้ำจากพระเจ้าเหล่านี้ไปให้กับผู้คนผมเปิดความรู้สึกกับพระเจ้าและพระเจ้าเข้ามาเยียวยาผมคุยกับภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมภรรยาเราอธิษฐานเปลือกกันแล้วกันและพระเจ้าก็เข้ามาช่วยบางคำอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยมันเหมือนพระธรรมสดุดีเลยถ้าพี่น้องดูพระธรรมสดุดีบางตอนเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในพระคัมภีร์ได้พระเจ้าขอแก้แค้นศัตรูพระเจ้าขอจัดการมันเลาะฟันมันนะครับดูเหมือนไม่น่าเป็นพระคัมภีร์ได้เลยนะครับแต่มันคือความรู้สึกจริงๆของคนน่ะมันคือความรู้สึกจริงๆของดาวิดที่เขาถูกทำให้เจ็บปวดแล้วเขามีความรู้สึกแบบนี้จริงๆอยากจะไปเลาะฟันมันจริงๆเลยเนี่ยแต่พระเจ้าไม่ได้บอกดาวิดหยุดพูดแบบนี้หยุดปล้ำแบบนี้พระเจ้าให้ดาวิดระบายความรู้สึกและสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในพระคัมภีร์ด้วยพระเจ้าที่ผมรู้จักในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รับฟังผมพระองค์เข้าใจผมและพระองค์รู้ว่าผมกำลังอยู่ในจุดไหนพระองค์มีความหวังกับผมมันโอเคที่เราจะรู้สึกไม่โอเคมันเป็นสิ่งที่รับได้ที่เราจะยอมรับว่าเรามีปัญหาและจุดนั้นไม่ได้ทำให้พระเจ้าหยุดรักเราเลยพระเจ้ายังคงยืนยันความรักของพระองค์และการเยี่ยมเยียนของพระเจ้าก็เข้ามาสู่ชีวิตผมสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดนอกจากอย่างแรกคือพักและรื้อฟื้นอย่างที่สองคือกลับมาโฟกัสที่พระเจ้าพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักให้มาหาพระองค์รับแอกของพระองค์แบกไว้ผมไม่เข้าใจรับแอกแล้วมันจะพักยังไงตกลงให้ทำหรือให้หยุดจนวันนึงได้ฟังคำสอนของอาจารย์เอ็ดมันด์ชานเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยการเทียมแอกเนี่ยมันคือการเอาวัว2ตัวเข้ามาวางบนแอกชิ้นเดียวกันวัวหนุ่มที่ขาดประสบการณ์เนี่ยเวลามันไถมันจะใช้แรงของมันยังไม่เกิดผลเขาก็จะวัวหนุ่มมาเทียมกับวัวที่มีประสบการณ์เพื่อวัวที่มีประสบการณ์จะพาวัวหนุ่มให้ไถไปข้างหน้าใช้แรงของมันกับสิ่งที่ควรจะใช้การเทียมแอกกับพระเจ้าการรับแอกของพระเจ้าหมายถึงการให้พระเจ้ามานำในสิ่งที่เราจะทำการกลับมาโฟกัสพระเจ้าและถามพระเจ้าต้องการให้ทำสิ่งนี้หรือไม่เมื่อก่อนถ้ามีอะไรดีๆเข้ามาผมก็อาสาอยากจะทำแต่พระเจ้าก็สอนผมว่าต้องอธิษฐานสิ่งนี้พระเจ้าเรียกให้เราทำหรือเปล่าคนที่วิญญาณดีคือเสียงที่ท่าทีดีไม่ใช่ตอบสนองกับทุกเรื่องโดยไม่ถามพระเจ้าว่าควรจะตอบสนองหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ท่วมท้นด้วยสิ่งดีเยอะจนชีวิตคุณไม่ได้เกิดผลกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำผมกลับมาโฟกัสพระเจ้าและอธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าผมควรทำสิ่งนี้ไหมแล้วก็เริ่มทำตามที่พระเจ้าต้องการให้ทำดังนั้นพักอย่างเดียวไม่พอต้องกลับมาโฟกัสพระเจ้าด้วยนะครับจานเอ็ดมันก็บอกว่าการหยุดพักไม่ใช่หยุดการงาน
แต่คือการทำงานด้วยหัวใจที่หยุดพักแม้คุณหยุดงานแต่ไม่โฟกัสพระเจ้าคุณก็ไม่รู้สึกหายเหนื่อยหรอกครับการหยุดพักไม่ใช่หยุดการงานแต่มันคือการทำงานด้วยหัวใจที่หยุดพักพระเจ้าเรียกให้คุณทำสิ่งนี้ทำตามที่พระเจ้าเรียกให้ทำแสวงหาพระเจ้าในทิศทางต่างๆผมเริ่มเปลี่ยนจากอาเจนดาที่ผมอยากทำไปสู่อาเจนดาที่พระเจ้าอยากให้ผมทำเมื่อเราโฟกัสมากขึ้นชีวิตก็เริ่มไม่ค่อยท่วมท้นเราไม่ได้คว้าทุกโอกาสเราไม่ได้คว้าทุกสิ่งที่เข้ามาแต่เราคว้าสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เป็นอาเจนดาของพระองค์ชีวิตเราก็เริ่มโฟกัสและไม่เหนื่อยเกินไปสิ่งที่3พระเยซูพูดต่อไปบอกว่ารับแอกของพระองค์เสร็จแล้วก็จงเรียนจากเราแล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมเมื่อเราโฟกัสที่พระเจ้าแล้วเรียนจากพระเจ้าผมใช้สิ่งนี้ในประการที่3ผมเริ่มใคร่ครวญและเรียนรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติงานรับใช้ไม่ผิดปกติแผนงานพระเจ้าคือแผนงานสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่ถ้าผมเป็นทุกข์แสดงว่าผมผิดอะไรบางอย่างมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีการใช้ชีวิตผมเริ่มใช้เวลาเริ่มสกัดบทเรียนว่าพระเจ้าต้องการสอนอะไรพระองค์ไม่เคยตำหนิไม่เคยปรับปรำผมแต่พระองค์สุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมพระองค์ทำให้ผมค่อยๆเอามือจับไอ้สาวเส้นเชือกจากปัญหาตรงนี้เราสาวไปเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆเดินตามไปเพราะถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องมีต้นเหตุแล้วก็สาวไปสาวไปจนกระทั่งเราเจอปัญหาเรามีความคิดเรื่องการควบคุมมากเกินไปเราท่วมท้นเกินไปเราขาดการพักผ่อนดูแลตัวเองที่ดีพอเราเจอจุดนี้มันก็เป็นประโยชน์มากมันช่วยให้เรากำหนดขอบเขตวางตัวเองเป็นคนที่ให้พระเจ้ามาทำงานผ่านไม่ใช่คนที่ทำงานเพื่อพระเจ้าแต่ให้พระเจ้ามาทำงานผ่านเราและสิ่งที่4ในคำกล่าวของพระเยซูบอกว่าแล้วจิตใจของท่านทั้งหลายจะได้หยุดพักท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเราอ่านภาษาไทยมีคำว่าหยุดพัก2ที่หยุดพักอันแรกอยู่ในข้อที่1ใช่ไหมนะใครที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาหาพระองค์พระองค์จะให้เราทั้งหลายหยุดพักนั่นคือคำที่1หยุดพักคำที่2อยู่ในข้อนี้จิตใจของท่านจะได้หยุดพักถ้าภาษาไทยใช้คำเดียวกันคือคำว่าหยุดพักแต่ถ้าพี่น้องไปดูภาษาเดิมนะของ Public Bible ที่เป็นภาษากรีกนะคำว่าหยุดพัก2คำนี้ใช้คำคนละคำกันหยุดพักคำแรกหมายถึงนอนสดชื่นการพักการเบรกการละเว้นแต่หยุดพักที่2นะหมายถึงการหยุดระหว่างทำงานภาษาอังกฤษใช้คำว่า intermission inter แปลว่าระหว่าง mission คือพันธกิจพระเยซูสอนบอกว่าให้รับแอกของพระองค์เดินตามพระองค์ทำตามพระองค์เรียนรู้จากพระองค์แล้วให้หยุดพักระหว่างทำงาน intermission เมื่อคุณทำงานคุณต้องหยุดในจังหวะที่เหมาะสมจับจังหวะพระเจ้าสอนผมให้จับจังหวะของชีวิตพระเจ้าต้องการให้เรามีความสนุกสนานพระเจ้าต้องการให้เรามีความหย่อนใจพระเจ้าต้องการให้เรามีความชื่นชมยินดีเพราะนี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเราพระเยซูสอนเรื่องการจัดจังหวะการทำงานแล้วคุณจะทำแล้วคุณจะพักแล้วคุณจะสนุกแล้วคุณจะมีความชื่นชมยินดีแล้วคุณจะเห็นว่างานรับใช้เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพงานรับใช้ไม่ได้ทำลายครอบครัวงานรับใช้ไม่ได้ทำลายอาชีพการเงินแต่งานรับใช้ที่จัดจังหวะที่เหมาะสมคือการรับใช้ที่จะเสริมสร้างทำให้เรามีสวัสดิภาพในชีวิตทุกๆด้านให้เราจับจังหวะเหล่านี้และมี intermission คือการพักที่อยู่ระหว่างเหล่านั้นเบาและหนักไม่ใช่เรื่องของน้ำหนักเบาหรือหนักไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำหนักแต่มันคือเรื่องระยะเวลาที่คุณถือมันไว้ต่างหากถ้าคุณถือขวดน้ำเบาๆแต่ถือมันเป็นวันๆแขนก็มีปัญหาหรือถ้าคุณถือของหนักๆแต่ถือแค่แป๊บเดียวแล้ววางถือแป๊บเดียวแล้ววางมันก็ไม่เป็นปัญหามันจะไม่ใช่ขึ้นว่าเบาหรือหนักที่เป็นปัญหาแต่ระยะเวลาที่คุณถือไว้ต่างหากที่จะสร้างปัญหาหรือไม่ต่างหากวันนี้อยากหนุนใจทุกท่านให้กลับมาถามว่าท่านกำลังแบกแอกของใครอยู่วันนี้เรากำลังแบกแอกที่เป็นข้อเรียกร้องจากทุกคนหรือเปล่าเราอยากให้ทุกคนรักเราใครเรียกร้องอะไรเราก็ตอบสนองทุกอย่างบางทีเราตอบสนองข้อเรียกร้องของคนจนกระทั่งเราลืมข้อเรียกร้องของพระเจ้าบางครั้งแอกอาจจะเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยู่เราเคยฝันแบบนี้เราอยากจะทำแบบนี้แล้ววันนี้มาถึงจุดนี้แล้วมันเป็นแอกที่เราใฝ่ฝัน
แต่มันใช่แอกที่พระเจ้าเรียกในขณะที่เหมาะสมหรือไม่บางคนแอกแบกของความผิดในอดีตคือความคาดหวังที่ไม่สมจริงมันคุณแก้มันไม่ได้แล้วแล้วคุณจะไปเอามันมาเป็นขยะของวันนี้ไปทำไมมันคือความคาดหวังที่ไม่สมจริงคุณต้องจัดการตัวเองสมัยนั่นไม่ใช่แอกของพระเยซูเพราะพระเยซูยกบาปมากมายแล้วบางคนแบกแอกของการทำให้ทุกคนพอใจกับผลงานนั่นไม่ใช่แอกของท่านคุณค่าของท่านอยู่ที่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ผลงานที่ท่านทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกแล้วขอให้เราทั้งหลายทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทำและใช้ชีวิตกับพระเจ้าด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับขอให้ชีวิตของท่านสุขสว่างมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันด้วยการที่รับใช้พระเจ้าในแผนงานเพื่อสวัสดิภาพเช่นนี้พระองค์ไม่ได้คาดหวังให้คุณทำอย่างไม่สิ้นสุดพระองค์ไม่ได้ขาดคนรับใช้พระองค์ไม่ได้พาเราไปสู่งานรับใช้ที่ทำลายเราแต่พระองค์พาไปสู่งานรับใช้เพื่อสวัสดิภาพแก่ชีวิตเราทุกๆด้านขอให้ชีวิตของเรามาอยู่ในอาเจนดาของพระเจ้าอยู่ในวาระของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าต้องการและมีสันติสุขไปด้วย